วัสดีค่ะมาพบกับเราช่องมะนาวชอบซีรีส์จีนวันนี้แอดมะนาวจะมาแนะนำซีรีส์น่าดูเรื่องคำสั่งจากดวงดาวชื่อภาษาอังกฤษ Calling from the Galaxy ชื่อภาษาจีนซิงเฉินลิงจากค่ายโยคู่นำแสดงโดยหนุ่มจางเทียนฉี่และสาวจางฉู่หานซึ่งเรื่องนี้ก็เพิ่งจอกอากาศไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมได้ที่แอปพลิเคชันโยคู่หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปเราเพื่อเข้าไปรับชมได้เลยก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะและถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยเรื่องย่อณ สองฝั่งของทางช้างเผือกมีเทพสององค์อาศัยอยู่ได้แก่เทพจักรพรรดิแห่งดาวเหนือรับบทโดยจางเทียนฉี่และเทพจักรพรรดิแห่งดาวใต้รับบทโดยหลุยส่วนเล่อซึ่งเป็นผู้ควบคุมชีวิตและความตายของสรรพสิ่งอยู่มาวันหนึ่งทั้งสองเกิดพนันกันในกระดานหมากรุกโดยได้ใช้คำว่าความรักเป็นตัวกลางและเดิมพันกันด้วยชีวิตและความตายทั้งหมด3เกมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเดิมพันไข่มุกสวรรค์หรือที่มีชื่อเรียกว่าเฉียนจูรับบทโดยจางฉู่หานได้รับโอกาสให้มีชีวิตใน3ชาติใน2เกมแรกทั้งเทพแห่งดาวเหนือและดาวใต้ผลัดกันเสมอกันเกมที่3ทั้ง2ตกลงที่จะลงมายังโลกมนุษย์ด้วยตัวเองพร้อมกับเฉียนจูเพื่อเข้าสู่เกมเดิมพันแต่เทพดาวใต้กลับสั่งให้สาวใช้ของเขาลงมายังโลกเพื่อปลดผนึกพลังแห่งเทพของเขาหลังจากที่ดาวเทพเหนือผนึกจิตเทพของตนในร่างมนุษย์แหมแค่เรื่องย่อก็รู้ได้แล้วนะคะว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่มีความเป็นแนวเทพเซียนนะเดิมพันกันด้วยการเดินมาใช้ตัวเองไปเป็นเกมเดิมพันถึง3ภพเลยทีเดียวซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นพล็อตเรื่องที่ผู้สร้างพยายามจะทำให้มีความแปลกใหม่นะคะเราก็ต้องมารอดูกันค่ะว่าเรื่องนี้จะแหวกแนวจากซีรีส์แนวเทพเซียนเดิมๆอย่างที่ทีมผู้สร้างตั้งใจกันไว้หรือเปล่านักแสดงเรื่องนี้ก็ได้หนุ่มจางเทียนฉี่มาประกบคู่กับสาวจางฉู่หานค่ะโดยหนุ่มจางเทียนฉี่เคยฝากผลงานเอาไว้กับเรื่องราชันเทพบรรพการ God of Lost Fantasy รับบทเป็นตี้เฉิงร่วมแสดงเป็นนักแสดงสมทบใน The Journey of Flower หรือฮวาเชียนกู่ตำนานรักเนื้อพบเวอร์ชันภาพยนตร์ปี2024นอกจากนี้แล้วเขายังมีผลงานร่วมแสดงในซีรีส์ที่กำลังเตรียมลงจออย่างเรื่อง Lament of the River Immortal หรือชื่อจีนก็คือเฮิงเหมินโยหูหลินเจียงเซียนโดยในเรื่องนี้เขาก็จะรับบทเป็นซงฉินนะซึ่งสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นงานรับบทพระเอกเต็มตัวครั้งแรกของเขาเลยซึ่งเราก็มาติดตามกันนะคะว่าการรับบทพระเอกครั้งแรกของเขานั้นจะถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าส่วนสาวจางฉู่หานก็เคยฝากผลงานเอาไว้กับเรื่องบุพภาซ่อนแค้น Fate of Beauty ซึ่งจะเป็นมินิซีรีส์นะคะซึ่งเธอก็รับบทเป็นป้านเมิงนางเอกของเรื่องนอกจากนี้ก็ยังมีซีรีส์สมัยใหม่อย่างเช่นเรื่องอีกครั้งได้ไหมให้ใจได้พบกัน See You Tomorrow รับบทเป็นติ้งเหลียวเหลี่ยวนางเอกของเรื่องเช่นกันเล่นประกบคู่กับหนุ่มจางคังเล่อแล้วก็ยังมีเรื่องมหัศจรรย์รักทูตนกยูง Peacock in Wonderland รับบทเป็นฮวานีนางเอกของเรื่องเช่นกันประกบคู่กับหนุ่มโจจินเวยซึ่งทั้ง3เรื่องนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปหารับชมได้เลยซึ่งก็ถือได้ว่าสาวจางฉู่หานก็มีประสบการณ์ในการแสดงมาหลายเรื่องเลยค่ะรับรองได้ว่าเรื่องนี้น่าจะออกมาสมฝีมือการแสดงของสาวจางฉู่หานแน่นอนนอกจากนี้ยังได้หนุ่มเหอห้าวนั้นที่โด่งดังมาจากรายการวาไรตี้ Become a Farmer มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยค่ะไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเรื่องนี้ถึงจะไม่ใช่ซีรีส์ทุนสูงอะไรแต่ก็น่าดูมากๆเลยทางด้านผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้ผู้กำกับเฉียนอิงหวายที่เคยฝากผลงานเอาไว้กับเรื่องลำนำรักวายุทะเลทราย Love in the Desert ที่เพิ่งจออากาศไปเมื่อไม่นานมานี้เองทางช่อง VTV และเรื่องวูผินตาเจียงมีหุนจันภาค1ภาค2มานั่งแท่นกำกับค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้กำกับที่มีฝีมือคนหนึ่งในวงการเลยด้านสถานที่ถ่ายทำเรื่องคำสั่งจากดวงดาวก็ได้ถ่ายทำที่เฮิงเตี้ยนฟิล์มแอนด์เทเลวิชันซิตี้ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเฮิงเตี้ยนมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนสถานที่ถ่ายทำยอดนิยมของซีรีส์หลายๆเรื่องที่มีสิ่งปลูกสร้างและบรรยากาศแนวซีรีส์จีนโบราณหลายยุคหลายสมัยรวมถึงมีการอำนวยความสะดวกให้แก่กองถ่ายด้วยทำให้ที่นี่เหมาะแก่การถ่ายทำภาพยนตร์และซีรีส์
นอกจากจะได้ไปถ่ายทำที่เหิงเตี้ยนแล้วก็ยังได้ไปถ่ายทำที่เซี่ยงซานที่ไทเปด้วยค่ะซึ่งก็เป็นที่รู้จักจากการเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งแล้วก็ยังได้ไปถ่ายทำที่เขตปกครองตัวเองกวางซีจ้วงที่ติดกับประเทศเวียดนามซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีชื่อเสียงด้านธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และขึ้นชื่อเรื่องสถานที่สิ่งปลูกสร้างที่สวยงามเหมาะสมกับการถ่ายทำซีรีส์อีกด้วยระยะเวลาการถ่ายทำเรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายทำประมาณ60วันหรือ2เดือนซึ่งก็เริ่มถ่ายทำกันตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปี2021จนถึงช่วงเดือนตุลาคมปี2021นั่นเองเรียกได้ว่าถ่ายทำมานานเมื่อหลายปีก่อนแล้วค่ะตั้งแต่ปี2021กันเลยนะกว่าจะได้ใช้ก็ตั้งปี2024เข้าไปแล้วโอ้โหนับรวมๆแล้ว3ปีเลยนะคะเนี่ยนานมากๆเลยไม่รู้ว่าเพราะติดช่วงโควิดด้วยหรือเปล่าเลยทำให้ต้องเลื่อนใช้ออกไปนานขนาดนี้นะแล้วแอดก็ไปส่องดูมาตอนแรกแล้วค่ะขอชมว่า CG ค่อนข้างจะโอเคเลยเครื่องแต่งกายก็ดูดีอยู่นะว่าไปพระเอกเทพเปโตดีจินแอบเป็นคนที่ดูเหมือนจะเย็นชานะคะแต่พอเห็นเขาอยู่กับนางเอกเฉียนจูก็รู้สึกได้ถึงความห่วงใยมีถามไทยว่าไปทำงานมาเป็นยังไงบ้างเข้าโหมดบรรยากาศน่ารักทันทีสัมผัสได้เลยว่าเขาเป็นคนที่ห่วงเธอจริงๆนะเนี่ยนางเอกเรื่องนี้ก็เป็นแนวน่ารักน่าเอ็นดูค่ะมีทำขนมให้พระเอกอีกด้วยคนดูได้อมยิ้มกันแน่ๆเลยซึ่งเรื่องนี้ก็ได้บอกฐานะของพระเอกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะว่าพระเอกของเราเป็นโอรสของเทียนตี้เจ้าแห่งสวรรค์แต่ไม่ทันไรแค่ตอนแรกดินแดนเซียนก็เกือบจะโดนเคราะห์สวรรค์หล่นทับใส่กันซะแล้วตอนที่ใกล้จะจบตอนพระเอกก็เลยต้องออกโรงใช้พลังต้านเอาไว้มีหญิงสาวใส่ผ้าคลุมปิดหน้าเข้ามาช่วยพระเอกทำให้เคราะห์นั้นหายไปแค่ตอนแรกก็ชวนให้รุนแล้วล่ะค่ะว่าหญิงสาวในผ้าคลุมหน้านั้นเป็นใครแอดรู้สึกได้ว่าเธอต้องไม่ธรรมดาแน่ๆค่ะออร่ามันฟ้องซะขนาดนั้นชวนให้เราติดตามดูตอนต่อไปมากๆเลยส่วนตัวแอดคิดว่าเรื่องนี้ก็ดูเพลินๆได้ค่ะดูแบบลุ้นๆก็ดีหรือจะดูรอซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ก็ได้ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้เริ่มออกฉายไปแล้วทางยูคู่นะคะเราก็มาติดตามกันค่ะว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อเห็นว่าต้องเผชิญเคราะห์สวรรค์กันถึง3ชาติ3ภพกันเลยทีเดียวแสดงว่าต้องมีการไปเผชิญด่านเคราะห์กันตามสไตล์เทพเซียนแล้วนะน่าติดตามอยู่ค่ะและก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการป้ายยาซีรีส์เรื่องคำสั่งจากดวงดาวจริงๆตอนนี้เพิ่งจะเริ่มใช้ไปนิดเดียวเองเราก็ต้องมาลุ้นเนื้อเรื่องต่อไปค่ะดูคลิปจบแล้วก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมะนาวชอบซีรีส์จีนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้แอดมะนาวขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย